สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทพดาวเสาร์นะคะซึ่งเป็นเทพที่ทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของวิบากกรรมนะคะจัดการกับพวกที่เขาเรียกว่ากรรมมาตัดรอนนะคะจะเป็นหน้าที่ของดาวเสาร์นะคะที่ให้ผลเคราะห์กรรมนะคะมีในด้านทั้งให้ผลเคราะห์กรรมในด้านดีและไม่ดีนะคะถ้า ให้ผลในด้านของความไม่ดีนะคะก็จะเป็นในลักษณะของพระเสาขี่เสือนะคะแต่ถ้าให้ผลกรรมในด้านดีนะคะก็จะเป็นในลักษณะของพระเสาขี่นกกานะคะกานี่แหละตัวใหญ่ๆก็ลักษณะรูปล่างหน้าตาของดาวเสานะคะของเทพดาวเสารเนี่ยจะบอกว่าไม่ล่อนะคะ จะเป็นลักษณะผอมแบบโครงกระดูกเลยนะคะเอธิโอเปีย e เลยนะคะแต่ผอมเห็นกระดูกเป็นซิกซี่เลยนะคะหรือที่เราจะเข้าไปดูในเรื่องของโยมทูตของฝรั่งะคะที่เป็นกริมนะคะชุดคุมผ้าสีดําแล้วก็มีเรื่องของการถือเคียวนะคะเป็นสัญลักษณ์ของดาวเสาร์นะคะท่านจะไม่ถูกกับแสงอาทิตย์นะคะไม่ชอบไม่ชอบแสงพระอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นเทพที่ให้ผลอย่างรุนแรงดีก็คือดีสุดๆ ก็คือเขาเรียกว่าพลิกอะค่ะกลับร้ายกลายเป็นดีหรือว่าเรื่องของกรรมมาตัดร้อนเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของดาวเสาร์นะคะซึ่งให้ผลกับมนุษย์โดยตรงเลยนะคะมนุษย์เทวดานะคะผู้ที่ยังมีเรื่องของยังไม่ตายนะคะอยู่ในโลกของคนเป็นแต่ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของยม,มทูตแล้วก็เทพยมุนานะคะ ยมูนาเนี่ยก็เป็นน้องของดาวเสาร์นะคะเทพดาวเสาร์แล้วก็พญายมมาลาศก็เป็นน้องของเทพดาวเสาร์นะคะยะมูนากับยมเนี่ยเป็นฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันนะคะยะมูนาเนี่ยจะดูแลเรื่องของแม่น้ํานะคะที่ขั้นกลางระหว่างแดนคนเป็นและคนตายหลังจากวิญญาณที่หลุดออกจากล่างแล้วนะคะด้วยวิบากกรรมกดแห่งกรรมของดาวเสาร์นะคะ เยมนาก็จะเข้าไปปอบโยนนะคะแล้วก็นำพาดวงวิญญาณเหล่านั้นนะข้ามแม่น้ำแห่งความตายนะคะเข้าสู่ยมโลกนะคะเพื่อตัดสินคดีความถ้าเกิดว่ามีบุญก็จะไปเสวยผลบุญนะคะแต่ถ้ามีวิบากกรรมที่ต้องชดใช้ก็ต้องไปชำระวิบากกรรมก่อนนะคะถึงจะไปสู่ภพภูมทิมที่ดีขึ้นได้อย่างนี้นะคะ ส่วนเรื่องของการที่ดาวเสาเนี่ยเกิดมาจากกระดูกเสือเนี่ยก็มีในเรื่องที่ว่าพระศิวะน,นะคะในยุคการสร้างโลกสร้างจักรวาลเนี่ยพระศิวะใช้กระดูกเสือเนี่ยนะคะเอามาปน่นแล้วก็ห่อด้วยผ้าดำนะคะแล้วก็มีการปลุกเซกก็คือเขาเรียกว่าเทพเซกเอา ก็เลยเกิดเป็นเรื่องของดาวเสาร์นะคะดาวนเคราะห์ซึ่งอยู่ไกลจากพระอาทิตย์แล้วก็ไม่ไม่แสงพระอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงว่างั้นเถอะแล้วท่านก็เป็นลูกของพระอาทิตย์กับนางฉายานะคะซึ่งเป็นเงาของพระมเหสีอีกองค์หนึ่งนะคะซึ่งจะเรียกว่านางสนธยาก็ได้เพราะ เกิดมาจากก้อนเมฆนั่นเองเวลาที่โดนแสงบทบังเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของมีเรื่องของสุริยาคาตมีเรื่องของอาลาหูอมเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของพระอาทิตย์ที่จะต้องเสวยวิบากกรรมเพราะชอบอไปดูถูกว่าร้ายเมียตัวเองบ้างลูกตัวเองบ้างนะคะทำให้แสงรัศมีเนี่ย อับนะคะไม่มีแสงในช่วงที่ลาหูอมบ้างหรือว่าก้อนเมฆบังบ้างอย่างนี้นะคะก็เป็นในเรื่องวิบากกรรมของการว่าร้ายเมียแล้วก็ลูกตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของดาวเสาเนี่ยลักษณะหน้าตาของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับผอมเป็นกระดูกแล้วใช่ไหมคะผมอะ่ะยังเหมือนลามีมผมกระปอยนึงอะ่ะเหมือนผมลามอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟันก็จะใหญ่เหมือนมา้าอย่างนั้นนะคะ แล้วก็ผอมสูงร่างดำไม่มีไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเทพก็คือเหมือนแต่ว่าท่านเป็นเทพไงเทพแห่งดาวเคราะใครเห็นท่านก็กลัวแล้วก็จะมีอาวุธก็คือเคียวนะคะแล้วเครื่องประดับของท่านเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอะไรที่เป็นเมือกเมือกอ่ะอันนั้นนะ่ะคือเครื่องประดับท่านเมือกเมือกน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ากลัวสุดๆเลยนะคะ แล้วก็แต่ว่าไม่ไม่ได้มีกินเหม็นอะไรนะแต่คือใครที่เห็นท่านเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าชะตาถึงคาดคือท่านจะใช้เคียวเนี่ยเกี่ยวดวงวิญญาณออกจากล่างคนนั้นก็จะตายก็คือใช้เคียวเนี่ยตัดตัดเส้นที่เชื่อมต่อกับวิญญาณกับล่างก็จะขาดจากกันก็ตายไม่สามารถเข้าล่างได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรม มาตัดรอนนะคะหรือเรื่องของอุบัติเหตุการตายแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่ของดาวเสา